นับสนุนโดย Gigabyte Thermatec TT eSport และ Dewa Natural สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Compete TV ครับกลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมี Power Supply จากทาง Thermatec ในรุ่นของ Tough Power นะครับในรุ่นของ Power Supply เนี่ยของทาง Thermatec จะมีรุ่น Smart มีรุ่นหูต่างๆมากมายมี Smart DPS นะแต่ตัวนี้เป็น Tough Power นะครับซึ่งตัว Tough Power ตัวนี้เนี่ยมาในรูปแบบ DPSG เขาจะมีระบบเขาเรียกว่าระบบการบอกค่าต่างๆนะครับผ่านสมาร์ทโฟนระบบคลาวด์แล้วก็ผ่าน PC ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเคยเสนอในเรื่องของการใช้งานตัว Smart DPS ไปแล้วก็ตัวนี้เป็น Smart G Series นะครับโดยเจ้าตัวนี้เป็น power supply ที่ต้องบอกว่าเอาเหมือนในรุ่นที่มันเป็นรุ่นใหญ่ๆของทาง Thermatec เองมาปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่นะครับแล้วก็เอามาเสริมในส่วนของพัดลมด้านในให้เป็นรูปแบบ RGB แล้วก็ใส่ตัว DPSG ลงไปนะครับโดยต้องบอกก่อนทุกอย่างมันก็คือ power supply นะครับตัว RGB คืออะไรพัดลมด้านในของมันจะเป็นรูปแบบ RGB นะครับพัดลมปรับเปลี่ยนสีได้เหมือนตัวaccessory พัดลมของทาง Thermatec เองที่ปรับเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับแบบ RGB แล้วก็ตัว DPSG นั่นก็คือ DPSG มันเป็นตัวเหมือนซอฟต์แวร์ในการควบคุมการทำงานของ Power Supply ได้แล้วก็เช็คค่าต่างๆได้ค่าไฟแบบว่าปรับกี่โวลต์รังนี้วิ่งเท่าไหร่พัดลมรอบเท่าไหร่จ่ายไฟตอนนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนผ่านคลาวด์ระบบคลาวด์ผ่าน PC แล้วก็ผ่านโมบายได้นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาพรีวิวให้ดูกันอันบล็อกแกะกล่องนะโดยตัวนี้เห็นด้านหน้าแล้วมันมาในขนาด750วัตต์ซึ่งสเปคของเขาก็มีหลายรุ่นนะครับ650 750 850 1200นะโดยประมาณต่อมาครับด้านหน้าครับเรามาดูเลยด้านหน้าตรงนี้ครับจะมีในเรื่องของ Smart Power ครับต่อมาครับตัว Remote Control นะครับซึ่งตัวนี้สามารถปรับการใช้งานปรับเขาเรียกว่าปิดเครื่องก็ยังได้เลยนะผ่านตัวซอฟต์แวร์ของเขาส่วนต่อมาด้านล่างครับผ่านออกมาเป็น Smart Zero Fan ตรงนี้ตรงตัวครับเมื่อ Power Supply มีการโหลดไม่ถึงจุดของค่าเขาเนี่ยก็จะไม่มีการหมุนของพัดลมนั่นเองต่อมาครับ Full Modera ถอดสายได้ทุกสายถัดไปครับ VR Ready TT Power ตัวนี้น่าจะรองรับการใช้งานการเล่นเกม VR นะในปัจจุบันต่อมาครับ10 Year Warranty รองรับประกัน10ปีเอาไปเลย10ปีซึ่งปกติครับ Power Supply จะมี3ปีต่อมาก็5ปีรุ่นที่แบบมั่นใจหน่อย5ปีตัวนี้10ปีใช้กันยันเปลี่ยนซิสเต็มอ่ะบอกเลยนะครับก็ใช้ยาวก็ประมาณนี้อ่อนด้านล่างนะครับ Tough Power นะครับจะเขียนไว้750วัตต์แล้วก็เป็นรูปแบบ RGB ด้านข้างทั้ง2ฝั่งครับก็จะพูดถึงระบบคลาวด์ของเขานะครับ SMP ที่เขาใช้เรียกนะฮะก็เป็นระบบคลาวด์ที่สามารถอยู่ข้างนอกก็สามารถกดผ่านสมาร์ทโฟนระบบคลาวด์เข้าไปเช็คอุปกรณ์ค่าต่างๆของเครื่องได้นั่นเองต่อมาด้านหลังครับเขาจะมีพูดถึงเรื่องระบบคลาวด์ของเขานะครับที่จะใช้งานผ่านตัว PC นะครับ PC ก็จะมีหน้าตาแอปเขาประมาณนี้แล้วก็โมบายนะครับผ่านมือถือซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเคยทำบทความย่อๆไว้แล้วเพื่อนๆสามารถหาติดตามชมได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆในเรื่องของ Smart DPS มีครับ Compete TV เคยทำไว้แล้วนะครับสามารถไปเช็คได้ต่อมาครับในเรื่องของหัวคอนเนคเตอร์ครับเขาจะพูดถึง24พินมีมาให้โอ้เอางี้ครบทุกเส้นละกันในเรื่องของการจ่ายไฟเขาครับก็จะมี 3.3 โวลต์นะครับ20แอมป์นะครับแล้วก็5โวลต์20แอมป์จะรวมกันอยู่100วัตต์นะฮะต่อมา12โวลต์62แอมป์744วัตต์นะครับต่อมาก็ลบ12โวลต์ 0.8 แอมป์บวก5โวลต์ SB ตัวสแตนด์บายจะอยู่ที่ 3.0 แอมป์ตัวลบ12โวลต์เนี่ยจะอยู่ที่ 9.6 วัตต์นะครับแล้วก็ตัวบวก5โวลต์จะอยู่ที่15วัตต์นะครับโดยประมาณโอเคเรามาดูด้านในกันนิดหน่อยดีกว่านิดหน่อยนะอ๋อลืมบอกครับตัวนี้เป็น80 Plus Go นะครับมาตรฐานของเขาเปิดมาบึ๊บเปิดมาด้านในก็จะมีเอานี่ก่อนเลยถุงมีคู่มือการใช้งานด้วยนี่คู่มือการใช้งานแล้วก็ถุงของเขาในถุงของเขาในรูปแบบPower Supply เป็น Full Modula สายทุกสายมีมาให้หมดนะครับเริ่มจากสาย
้นแรกตัวนี้เป็นสายแปลงนะครับจากโมเล็กเป็นฟอร์บิดิตนะครับ4พินของเขาใครยังใช้อยู่ล่ะผมว่าก็มีอ่ะต่อมาเป็นหัวการใช้งานเชื่อมต่อ power supply นะครับลงตัวช่องสล็อตของการใช้งาน USB นะครับเพื่อการคอนเนคกันของ power supply แล้วก็ตัวข้องตัวข้องอะไรล่ะตัว PC ของเรานั่นเองต่อมาสาย AC ครับตรงนี้ต้องบอกว่าสายมาพรีเมียมมากแต่แลดูจะเส้นเล็กไปนิดนึงนะครับแต่เขาคงวัดมาแล้วเพราะว่า750วัตต์ก็ไม่ต้องเส้นหนาอะไรมากมายถ้าเป็นพันก็คงจะหนาขึ้นต่อมาเป็นส่วนของสายการใช้งานต่างๆแยกเลยต่อมาดูเรื่องของสายครับโดยสายเนี่ยทุกเส้นจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบางนะเป็นแบบบางติดกันอันนี้จะเป็นสายหัวแปลงสำหรับ Power SATA นะครับ Power SATA จะให้มาทั้งหมด2เส้นด้วยกันนะครับเส้นหนึ่งจะมีทั้งหมด4หัวนะครับ4หัวส่วนเส้นนี้ก็4หัวต่อมาหัวนี้เส้นนี้จะเป็นโมเล็กนะครับโมเล็กจะให้มา2ชุด2ชุดให้มา2ชุดครับผมก็จะมีโมเล็กต่อได้อีก4หัวเหมือนกันนะครับเส้นละ4หัวต่อมาก็เป็นหัวของการเชื่อมต่อการใช้งาน PCIe นะครับก็จะมีเส้นละ2หัวนะครับต่อมาเป็นไฟเลี้ยง CPU นะครับแล้วก็24พินซึ่งปกติแล้วสาย24พินก็จะหนาๆใหญ่ๆใช่ไหมแต่อันนี้มาแบบแบนๆอ๋อพอแต่งเครื่องนะตีโค้งอย่างนี้อ๋อหล่อเลยจะง้อทำไมต่อมามาดูส่วนของ power โอ้ยหนักส่วนของ power supply ครับเขาจะมีจริงๆมันเป็นที่คลุมมาเนาะส่วนของ power supply ครับจริงๆแล้วเขาจะมีคลุมมาให้อย่างนี้นะแบบมาแบบพรีเมียมมากนี่เราออกแล้ว power supply ครับ750มาแบบขนาดมาตรฐานของเขานะครับสายมาตรฐานซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเคยสังเกตเคสของทาง Thermaltake ไหมว่ามันจะมีตะแกรงแบบเนี้ยให้ดูด้านหน้ามันทำดูพรีเมียมมากขึ้นที่จะไม่เป็นแบบวงกลมธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีพัดลมใหญ่ๆมีตะแกรงปิดตัวนี้ทำได้พรีเมียมครับดูหล่อขึ้นเป็น power supply ที่ดูหล่อขึ้นนะครับด้านในก็จะมีพัดลมริงนะครับริง RGB อยู่นะครับโดยตรงนี้ก็เป็นตะแกรงทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีโลโก้ของ GT หรือว่าเป็นของทาง Thermaltake นั่นเองชื่อย่อเขาก็คือ TT ต่อมาครับด้านข้างครับก็จะมีแถบดำเหลืองนะครับพร้อมกับชื่อรุ่นบอกไว้อยู่ด้านหลังครับก็เป็นการเชื่อมต่อส่วนของสาย AC นะครับตัวนี้จะปิดไว้ก็แต่ว่ายังไม่ผ่านการใช้งานนะแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดค่อนข้างแข็งมากนะครับก็กันเวลาเลื่อนเคสไปโดนสายนู่นสายนี่ดีดแตะคอมดับนะฮะตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับแข็งแน่นๆเลยต่อมาครับลาเบลด้านหน้านะครับตรงนี้ก็บอกไปแล้วในเรื่องของการจ่ายไฟในส่วนของต่างๆล่างต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างก็บอกไปแล้วตรงนี้นี่แยกส่วนอย่างชัดเจนในส่วนของตรงนี้ครับเขาจะมีบอกไว้เลยว่าเป็นตัว6บวก2พิน PCI slot ก็คือสีแดงก็ใช้หัวสีแดงนี่ติดขึ้นมาด้วยเนี่ยใช้คู่กับสีแดงนะครับต่อมาตรงนี้มีรางเดียวเลยหัวเดียวเลยเป็นของ CPU ก็ใช้สายของการเชื่อมต่อ CPU ต่อมาชุดนี้ครับ2ชุดนี้บนล่างตรงนี้จะเป็นส่วนของการใช้งาน24พินนะครับและตรงนี้4 slot ที่เหลือเป็นการใช้งานหัวโมเล็กแล้วก็ SATA นั่นเองนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับให้ดูหน้าตาของเขาก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปจากทางเว็บไซต์ของทาง Thermaltake ให้ดูตรงนี้นะขึ้นดูว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันจะมีไฟ RGB นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่ต้องมานั่งกดปุ่มเหมือนพัดลม RGB ที่เคยรีวิวไปแล้วนะคนละแบบกันตรงนี้สามารถเซตได้ที่โปรแกรมซอฟต์แวร์เลยสำหรับบทความครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ www.complete-tv.com นะครับฝากกดไลค์ด้วยที่ Facebook Fanpage facebook.com/computeproduction สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน Compute TV ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ